คลิปตัวนี้นะครับผมจะพูดถึง Bitcoin นะครับแล้วก็ Ethere u ลเย y ร r 2นะครับที่ค่าแก๊สถูกมากเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากนี้กระแสจะเริ่มเปลี่ยนจากโซล่าไปอย่าง l ลเย r 2นะครับต้องจับจ้องให้ดีนะรวมถึงวิฟตอนนี้ก็มีเรื่องดีนะครับนะที่ระดมทุนได้ถึง6 0แสนเหรียญน,นะครับเตรียมจะไปพัมหรือเปล่า แฟนแฟน e ล่นม,มีมคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเคอย่างเช่นเคยนะก่อนที่จะไปดูกันฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจากของรางวัลหรือว่าแจกแก้วก็อย่างเช่นเคยในวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ตลาดคริปโตโดยรวมในลักณะที่ผมเรอร์ดอยู่กันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็ถือว่าค่อนข,ข้างอาการไม่ค่อยจะดีนะครับนะเพราะว่าราคาบิตคอยก็เริ่มย่อลงมาเนาะก็หลุดในเรื่องของตัวไลท์เซนเวด ที่เราได้คุยกันไปในไลฟ์เมื่อคืนนี้นั่นแหละนะครับนะก็ยังไงซองรัใจแล้วก็ต้องรอดูนะว่ามันจะย่อลงไปลึกขนาดไหนนะครับซึ่งก็ได้ส่งผลให้คนที่เปิด Position สำหรับสายลองช่วงนี้ก็อมอวม,มอยู่พอสมควรนะครับก็ถือว่าราคาบิตคอยนนะครับมันกวาดขึ้นกวาดลงไม่ว่าคุณจะลองไม่ว่าคุณจะชอ็อตหลายๆ ช่วงมันก็ลงไปหาได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้โอเคมันลงมากว่าสายรองและตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะถ้าเราดูนะครับคนที่เปิดช็อตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าราคาบิทคอยมันขึ้นมาเราๆสักเจ็ดหมื่นสามเก้าหรือว่าเจ็ดหมื่นสี่อะไรประมาณนั้นอนะ่ะก็จะส่งผลให้คนโดนเลิกคดเดตสำหรับสายช็อตนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะกลับขึ้นไปได้เร็วมากน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่ามันจะลงไปสักระยะหนึ่งเพราะว่าราคามันขึ้นแบบค่อนข้างเยอะแล้วผมไม่รู้มันจะพักตัว พักใหญ่ๆเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเราดูข้อมูลนะครับจะสังเกตได้เลยว่าราคาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะดิฟลงมาเรื่อยๆต่อให้มันเป็นบูรันนะบูรันไม่ใช่ว่าจะไม่ดิฟนะครับถ้าเราดูในช่วงต่อปี2 0 1 5ันสิบถึงสองพันสิบแปดมันก็ดิฟของมันเรื่อยๆต้องหกเจ็ดรอบนะครับดิฟแต่ละทีนี่สามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบน,นั้นนะค่อนข้างเยอะเนาะซึ่งโอเคแหละในรอบนี้นะครับดิฟป,ประมาณมมาามา ETF มสักยี่ส่งงผลให้้มีกกาารรแปฏิิิย ขึ้นก็ขึ้นแรงลงก็ลงแรงหรือเปล่าก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะแต่ก็โอเคในะช่วง1ปี2ปีที่ผ่านมาเวลาดิฟดิฟไปราวๆสัก20%สซนะครับซึ่งถ้ารอบนี้มันไปจุดเริ่มต้นของการดิฟถ้ามันดิฟลงไป20%อาจจะต้องหาจังหวะแล้วนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะลงอะไรไปขนาดนั้นนะครับนะซึ่งก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปในช่วงเสาร์อาทิตย์เนาะว่าเสาร์อาทิตย์ตลาดมันจะไปอยู่ที่จุดๆไหนนะรรรัยยยงกก็เเตตีีมมสุ เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับบางทีดิฟอาจจะกำลังมาเร็วกว่าที่คุณคิดก็เป็นไปได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่คุณอีลอนมัสกันบ้านนะครับนะช่ชงน้เยนมีค่านข้างคึกคักส่วนกระแสมานะครับล่าสุดก็อีลอนมัสไปพูดที่เบอร์ลินนะครับเรียกว่ากาวรถคออีกแล้วนะนะก็ เทสล a ามีโอกาสที่จะรับเหรียญดอทคอยเร็วๆวันนี้นะครับนะเป็นไปได้นะครับรวมถึงเขาได้บอกด้วยนะครับว่าบิตคอยขออภยัยดอทคอยทูด m มูนนะครับนะในคลิปเร็วนี้เดี๋ยวเราไปฟังคลิปกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับบางช่วงบางตอนนะ When can you buy Tesla with Doge Well I you know at some point I think we should uh, enable that um, you can buy Tesla m r c h with Doge which is cool um, ถ้าเราพูดถึงดถคอยนะครับอีกหนึ่งมีมที่จะไม่พูดถึงคงจะยากนะครับก็คือ w i ฟหรือว่า d o อ w i ฟแฮนั่นแหละนะครับล่าสุดก็มีการร่วมด้วยช่วยกันของทางชุมชนนะครับก็ตอนนี้ว i ฟมีโอกาสที่จะขึ้นไปอยู่บนสเฟียร์นะครับนะก็เป็นโดมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนะก็อยู่ที่ทางลาสเวกัสนั่นแหละนะครับนะก็พลังคอมูถือว่าโหดใช้ได้นะครับก็ ผ่านเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการระดมทุนนะครับราวๆว0 0 0 0นกอเหรียญนะเพื่อนๆนะโหดมากๆนะครับแล้วก็เราน่าจะได้เห็นแหละนะครับสำหรับรูปภาพด็อกเวฟแพดรูปภาพรูปดีนะครับนะยังไงก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ทันทีทันนั้นนะครับผมไม่รู้ว่าพอวันที่ด็อกเวฟแพดไปอยู่บนเซฟเวียจริงๆเนี่ยมันจะมีการดำอะไรหรือไม่นะครับก็ต้องระมัดระวังข่าวดีมากๆนะครับอารมณ์เหมือนอย่างที่คุณอีลอนมัสเอาดอทคอยไปออกทีวีนะครับดำเลยนะครับต้องรอดูว่าจุดนี้วิฟ พอไปอยู่บนที่ราุเวการแล้วเนี่ยมันจะยังไงเปืเป่อนนะอันนี้ก็ต้องเระมัดระวังรอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ทีท่แน่ตอนนี้โอเคราคากำลังพั้มอยู่นะแซง xmr แซงโปรเจกต์ดีๆลหลายตัวค่อนข้างเยอะนะครับแซงอัพตอนนี้ market cap อยู่ที่2.9บิลเลียนนะครับเยอะมากๆนะครับเพืเ่อนนะครับสำหรับสายมีมนะก็ถือว่าช่วงนี้มีมกำลังเป็นกระแสที่ค่อนขอ้างฮอตฮิตในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็ถ้าเราเปรียบเทียบกับดอทคอยในเรื่องของ market cap นะครับก็ ถ้าวิฟเท่ากับโดสคอยเมเก็ดแคปอะนะจะอยู่ที่ประมาณ8 x นะครับหรือว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เราลองคูณดูแล้วกันนะ8 x นะครับนะก็ตอนนี้วิฟเมกเก็ตแคปอยู่ที่3,000ล้านนะครับแต่ถ้าเป็นโดทคอยเนี่ยอยู่ที่25,000ล้านนะสำหรับเมกเก็ตแคปของน้องหมานะครับก็ต้องรอดูว่าน้องหมาใส่หมวกตัวนี้จะขึ้นไปสู้กับน้องหมาเจ้าเก่าอย่างโดทคอย ได้หรือไม่นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่อิเรียมเลเยอร์สองดันคุณที่อัปเกรดกันมาบ้างนะครับก็ถือว่าค่าแก๊สถูกลงแบค่อนข้างเยอะนะถ้าเราดูนะครับก่อนหน้านี้เวลาที่สวอปเนี่ยอยู่ที่0.31เหรียญน,นะตอนนี้สวอปอยู่ที่0.00หรือว่าต่ำมากอะประมาณสัก0.0005เพื่อนๆคือไม่ถึงบาทอะถูกเป็นหลักสตางค์เลยนะครับในการสวอปเหนนเรียญบนเลเยอร์สองนะครับถือว่าถูกมากแล้วก็ต้องรอดูว่าพอมันเป็นแบบนี้แล้วกระแสเหรียญมีมที่คนอาจจะมีตังค์ไม่ค่อยเยอะ ก็จะมีโอกาสที oh to to ่จะเข้าไปเทรดเหรียญมีมก okay. ันได้นะครับเพราะว่าถ้าจะสวอปพันหนึ่งเราจะต้องเด้งก็โดนค่าแก๊สร้อยหนึ่งบันเดียวก็ไม่ไหวนะครับหรือว่าโดนค่าแก๊สสบาท15บาทบันเดียวก็แพงเกินไปนะครับแต่ก็โอเคพอมาถูกขนาดนี้คนที่อาจจะมีตังหลักพันหลัก2 0 0พันอะไรแบบนี้นะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาเทรดเหรียญมีมหรือว่าทําธุรกรรมได้เยอะเพิ่มมากขึ้นและกันเพราะว่าค่าแก๊สมันถูกลงแบบนี้นี่เองนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเลสจะสามารถกินส่วนแบ่งจากโซลนาที่ เป็นกระแสในช่วงนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหรยญมีมต่างเนี่ยก็คืออยู่บนโซลนานะเพราะว่าโซลนาค่าแก๊สถูกมามานะครับนะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่า layer สองจะชิงเคก้กส่วนแบ่งมีมได้หรือเปล่านะครับคงจะตอบไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราดูตอนนี้ถือว่าค่าแก๊สบนเบสนะครับหรือว่าบน layer สองเบสเนี่ยถูกกว่าโซลนาซะอีกในตอนตอนนี้นะครับแต่ก็โอเคตอนนี้ถือว่า โอเคแหะเลมันก็ยังถูกอยู่นะแต่มันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านตอนนี้โซโลนาก็ยังได้รับความนิยมอยู่ในแง่ของกลุ่มมีมนะครับตอนตอนนี้นะตอนนี้โซโลนาก็เห็นไปต่แต่ที่170แล้วนะครับถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆโปรเจกต,ต์ที่กําลังพัาขึ้นมาในตอนนี้แล้วก็ล่าสุดผมเห็นมีโปรเจกต์อย่างโซแชทนะครับรเห็นเขาไปวิด,ดีโอคอลคู่กับทาง c o f o u อร์เ Solana นะครับนะในเรื่องของเป็นโปรเจกต์ที่ทำในเรื่องของวิดีโอแชทวิดีโอคอลนะครับหรือว่าเป็นการแชทโดยการคอนเนคกับวอลเล็ตนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้จะเกิดหรือเปล่าก็ลองเข้าไปดูกันได้นะครับซึ่งผมก็ได้บอกไว้ใน Discord กันเอาไว้อยู่แล้วครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม Discord ก็อย่าลืมเข้าไปกันได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนเชน i n โซล انا ถ้าจะทั้งนั้นนะฮะแล้วก็เหรียญมีม ที่กาลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ก็คือมาจากทางโซลอน a าส่งเข้าประกวดนะครับไม่ว่าจะเป็นบองไม่ว่าจะเป็นวิฟนะครับนะยังแรงอยู่ในตอนตอนนี้โซลอน a าก็เลยพัมขึ้นไปด้วยนะฮะก็ถือว่ายังได้รับความนิยมแต่ก็ต้องรอดูจับจ้องอย่างอับบิทรัมอย่างเลสสองต่างๆเนี่ยว่าในเรื่องของตัวทาร์เซชันที่ตัวนี้โอเคมันอาจจะน้อยอยู่นะแค่1นึ่งแสนเก้าหมื่นธุรกรรมในแต่ละวันนะครับถือว่าน้อยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับโซลนาอยู่อยู่ถึง7.1ล้าน ธุรกรรมนะครับคือเยอะกว่าเลเยอร์สต่างๆค่อนข้างมากนะครับยังไงก็ต้องรอดูแล้วกันว่ามันจะเริ่มชิฟจากโซนหน้าไปยังเลเยอร์สได้เมื่อไหร่แต่โอเคมันยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันใหม่มากๆนะครับยังไงจับจ้องกันเอาไว้ดีในช่วงช่วงนี้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาจับของรางวัลกันนะครับสำหรับคนที่จะได้แก้วคริปโตด็อกกันไปนะครับก็คือคุณวอลวาโลธานชาแนลหกหนึ War ่งสี่หกนะครับยินดีด้วยนะยังไงทักเข้ามาที่ไลน์แอดคริปโตด็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําากกรส่งแ้ว ทูดูโม2024เขียวๆแบบนี้นะครับตื่นมาจะได้กินกาแฟแล้วก็ทูดูล2024จำปีนี้เอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับน่าจะฟินๆน,นะโอเคก็ทักคขมามได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ